เอาละครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกาลาดออริจินอลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องยางนะครับที่มากับรถนะครับคืออันนี้เป็นยางติดรถนะยางติดรถของ CBR นะครับเป็นรุ่น Sport Max นะครับ GPR 300F นะครับเป็นของดันล็อปนะครับเป็นของดันล็อปนะครับข้างหลังมีขนาด110/70นะครับ R17MC นะครับแค่ข้างหลังนี้ข้างหน้าข้างหลังรุ่นเดียวกันนะครับเป็น140/17 R17MC เหมือนกันนะครับเป็นทูบเลดนะเป็นเรเดียนนะครับยางเรเดียนทูบเลดนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันคุณภาพฟิลลิ่งมันเป็นยังไงนะครับยางตัวนี้นะครับผมใช้มาตอนนี้นะยังไม่ได้เปลี่ยนนะ 16,000 กิโลเมตรนะครับเนี่ยนะครับผมคาดว่าน่าจะใช้ได้18,000-20,000นะครับต่อคู่นะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่านี่สะพานยางนะครับยังเหลืออีกนิดนึงนะครับยังเหลืออยู่แต่ว่าข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยหมดแล้วเนี่ยผมเป็นคนค่อนข้างใช้เบรกหน้าหนักมากนะครับแล้วก็รวมถึงรถสไตล์เนี้ยนะครับเครื่องยนต์มันมาด้านหน้าเยอะนะครับแล้วก็คนขับก็จะโน้มตัวมาด้านหน้าเยอะเหมือนกันนะครับทำให้ทั้งเบรกทั้งการรับน้ำหนักมันมาลงที่ยางหน้ามากกว่านะครับรุ่นนี้ยางหน้าจะหมดก่อนยางหลังนะครับหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะหรือว่ามันเป็นแค่สำหรับผมนะแต่ถ้าเป็นสกูตเตอร์เนี่ยข้างหน้าจะหมดช้ากว่าข้างหลังเพราะว่าสกูตเตอร์เครื่องมันอยู่รับน้ำหนักอยู่ข้างหลังนะครับแรงบิดแรงอะไรมันลงข้างหลังเยอะนะครับแล้วก็น้ำหนักมันลงข้างหลังเยอะนะครับข้างหลังจะหมดก่อนนะรถผมทุกคันที่เป็นสกูตเตอร์เนี่ยข้างหลังจะหมดก่อนเสมอนะครับบางคนอย่างน้องผมอย่างเงี้ยเปลี่ยนข้างหลัง2ครั้งข้างหน้า1ครั้งนะครับประมาณนั้นแต่อันเนี้ยมันหมดใกล้กันมากครับข้างหน้าข้างหลังหมดใกล้ๆกันข้างหน้าหมดก่อนข้างหลังจะหมดตามนะครับอีกไม่กี่โลนะก่อนที่จะไปเปลี่ยนนะครับไหนๆก็มันใกล้จะหมดแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ผมจะขับไปเปลี่ยนวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบรีวิวไว้ให้ดูก่อนละกันตามความรู้สึกนะครับผมวิ่งธรรมดาเยอะนะครับเนี่ยทางตรงนะจะเห็นรอยได้เลยรอยแบบยางมันไหมยางมันแตกอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนด้านข้างก็นี่ผมขับถึงแค่ตรงนี้เองนะครับมีรอยอยู่เห็นไหมคือยังไม่ได้หมดขอบเลยนิดนึงนะครับคือถนนสาธารณะถนนทั่วไปอย่างเงี้ยถนนใช้งานปกติอะถ้าเทลึกขนาดนั้นอะมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับมีทรงมีทรายมีหินมีอะไรหลายอย่างนะครับมีรถสวนเลนนะครับเพราะฉะนั้นถนนทั่วไปอย่าเอาทัศน์ในสนามมาขับนะครับอาจจะล้มได้นะครับมันไม่เหมือนกันนะบอกให้รู้ก่อนผมใช้ยางประมาณเนี้ยนะครับตรงนี้นะครับสองข้างนะก็น่าจะเล่าฟีลลิ่งได้ระดับหนึ่งนะครับยางตัวนี้นะครับเป็นยางติดรถนะครับหลายๆคนชอบด่าว่ายางติดรถเนี่ยมันลื่นมันไม่เกาะถนนนะครับสำหรับผมว่าไม่จริงอ่ะมันอยู่ที่การใช้งานนะครับยางติดรถส่วนมากนะครับถ้าเป็นรถใช้งานทั่วไปรถบ้านรถสกูตเตอร์รถเวฟรถอะไรอย่างเงี้ยมันออกแบบมาเพื่อใช้งานทั่วไปครับไม่ได้ออกแบบมาให้เทโค้งให้อะไรนะครับเขาเน้นความนุ่มนวล นะครับเน้นระยะทางที่เยอะนะครับถ้าใครดูคลิปแอร์ล็อกผมนะครับยางหน้าผมไปถึง 6-70,000 เลยนะครับแต่ยางหลังเนี่ยมันจะหมดที่ประมาณ 3-40,000 ประมาณนั้นนะครับประมาณ 40,000-30,000 ก็หมดนะครับหมดเกลี้ยงข้างหน้านี่ 6-70,000 ก็เริ่มหมดแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะขับอยู่ใกล้ๆก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับเนี่ยผมอะใช้ยางติดรถทุกคันเลยผมขับหลายคันนะผมใช้ทุกคันเลยจนมันหมดผมถึงจะเปลี่ยนนะผมไม่ได้ออกรถมาแล้วไปเปลี่ยนยางทันทีนะครับ
ผมไม่เคยทำแบบนั้นนะผมเสียดายร้านเขาก็เอาของเราไปขายได้นะครับคือถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนนะครับแล้วไปเปลี่ยนราคาที่ไม่ต่างจากเดิมอะสมมุติเราใส่ดันล็อปราคานี้เราไปเปลี่ยนเป็นมิชลินเปลี่ยนบิสโตนเปลี่ยนพินารีอะไรอย่างเงี้ยราคาเท่ากันอะคุณภาพมันไม่ค่อยต่างกันหรอกครับมันอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับเรื่องการแบบเปลี่ยนสารนิดหน่อยสำหรับการจอดนะครับอาจจะแข็งขึ้นมาหน่อยนึงอย่างเงี้ยแต่มันก็มีผลแค่นิดเดียวจริงๆครับนิดเดียวจริงๆไม่จำเป็นต้องไปเสียตังค์เปลี่ยนหรอกครับใช้ให้มันหมดได้นะเราก็ต้องรู้ลิมิตก่อนว่าอย่างตัวนี้ดีพื้นเปียกหรือดีพื้นแห้งหรือว่าเป็นกลางๆนะครับยางติดรถส่วนมากจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับพื้นเปียกพื้นแห้งก็พอใช้อย่างเงี้ยนะครับไม่ได้แบบดีอะไรมากมายนะแต่ตัวเนี้ยนะครับมันค่อนข้างหนึบเลยนะครับค่อนข้างหนึบนะเนี่ยค่อนข้างหนึบเลยยางก็ค่อนข้างนิ่มนะครับตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะเนี่ยนิ่มอยู่ไม่แข็งมากนะครับตรงกลางเนี่ยตรงกลางจะแข็งกว่าด้านข้างหน่อยด้านข้างนี่นิ่มเลยนะครับนิ่มๆเลยแต่ผมลงไม่ได้หมดนะเนี่ยตรงนี้นิ่มมากนะครับตรงนี้ก็นิ่มเห็นปะยังกดลงอยู่เลยเนี่ยเนี่ยยังนิ่มมากเลยเห็นปะรอยดูรอยนะครับยังนิ่มมากพื้นเปียกอะเอาไปว่าผมให้สัก3ดาวนะครับถ้าเต็ม5นะผมให้3ดาวก็คือถือว่าดีนะครับไม่ได้แย่นะครับพื้นเปียกเพราะว่าดูลายมันก็รีดน้ำพอสมควรนะครับแต่มันเป็นยางสปอร์ตนะแต่พื้นแห้งเนี่ยผมให้4ดาวแล้วกันนะครับค่อนข้างมั่นใจนะพื้นแห้งอ่ะค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวนะครับพื้นแห้ง4ดาวพื้นเปียก3ดาวนะครับพื้นแห้งเนี่ยค่อนข้างเกาะถนนนะครับไม่ต้องใช้เวลาวอร์มยางนานเลยนะครับฉีกออกไปก็เล่นได้เลยใช้ได้เลยนะครับในความรู้สึกผมนะการโค้งการเลี้ยวค่อนข้างมั่นใจไม่พลิกเร็วเกินไปไม่พลิกช้าเกินไปนะครับผมไม่ค่อยชอบยางที่มันแหลมเกินไปนะครับมันดูขับแล้วมันเด้งๆมันไม่มั่นคงเท่าไหร่ผมไม่ชอบแบบนั้นนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับฟิลลิ่งต่างๆแล้วแต่ชอบเลยนะครับระยะทางก็รับได้ครับประมาณเกือบ 20,000 โลอย่างเงี้ยยางสำหรับยางสปอร์ตอ่ะมันก็เป็นแบบนี้นะครับมันจะหมดเร็วนะครับการเทโค้งการวิ่งพื้นเปียกพื้นแห้งก็โอเคนะครับเทโค้งนี่ผมอาจจะขับไม่เก่งนะครับคนที่ขับเก่งก็อาจจะขับหมดโค้งหมดขอบอะไรอย่างนี้นะครับแต่ความรู้สึกผมก็มั่นใจในพื้นเปียกและพื้นแห้งนะครับคือถ้า3ดาวขึ้นไปเนี่ยผมโอเคหมดนะครับนะก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ก็ต้องลองเองแล้วล่ะเพราะว่าผมก็บอกได้ประมาณนี้นะครับไม่ได้แบบอธิบายอะไรได้มากมายนะครับกริปยางค่อนข้างดีนะยางชุดเนี้ยประมาณ3ปีกว่าแล้วนะครับกำลังจะเหยียบปีที่4นะครับปีที่4แล้วล่ะ3ปีกว่าแล้วเลย3ปีอ่ะนะครับแต่ยังไม่ครบ4ปีอยู่ในช่วง3ถึง4ปีนะครับยางก็ยังนิ่มอยู่เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับเนี่ยนิ่มอยู่เลยนะครับตรงกลางจะแข็งหน่อยนะเพราะว่ามันต้องรับพื้นตลอดนะครับแต่ถามว่าแข็งมากไหมก็ไม่มากนะมันก็กดลงอยู่นะครับแล้วก็ความเหนียวของมันเนี่ยเวลาเหยียบตะปูก็ใช้ได้ครับคือมันไม่ได้รั่วเลยนะครับแต่อันเนี้ยมีอยู่แผลนึงที่เหยียบตะปูลึกมากทะลุเลยนะครับผมแทงหนอนไปแล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่อยากจะบอกว่านะครับมันคุ้มนะครับชุดเนี้ยถ้าใครชอบอะลองดูนะยางอ่ะตั้งแต่ลงถนนนะครับเราจะดูตอนแรกเวลาเราซื้อยางอ่ะเราจะดูวันผลิตก่อนใช่ไหมล่ะอ่ะอย่างเงี้ยนะครับสัปดาห์ที่36ปี19นะครับตอนรถยังไม่วิ่งอ่ะเราก็นับไปเลยครับตอนยังไม่ใส่นะอยู่ได้ไม่เกิน5ปีนะครับแต่ว่าเราก็ดูเอาแค่ไม่เกิน3ปีพอนะครับคือยางที่ยังไม่ได้ใส่นะยางใหม่ดูอายุวันผลิตถึงวันที่เราไปใส่ไม
ไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็หลังจากวันที่เราใส่แล้วอ่ะนะครับคุณภาพอ่ะที่มันจะเต็มที่จริงๆมันจะอยู่ได้ประมาณ5ปีนะครับถ้าเกิน5ปีแล้วมันก็จะเริ่มไม่ดีนะครับเราก็ต้องเริ่มตรวจสอบแล้วว่าเฮ้ยยางปิยางรั่วยางหมดยางแตกรายงาเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าแตกรายงาทั่วไปอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับบางทียางมันยืดมันหดมันเกิดรอยได้นะครับเนี่ยอันเนี้ยมันยืดมันหดนะครับมันร้อนมันก็เกิดร่องรอยได้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าสงสัยเพิ่มเติมยังไงผมอธิบายไม่ครอบคลุมก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ